กรรมกำลังไล่ล่าผู้ที่กระทำต่อแผ่นดินไทยสารสำคัญจากพระแม่ธรณีเจ้านับถอยหลังได้เลยสำหรับการเกิดความแตกร้าวของประชาชนคนรากหญ้าคนรากหญ้าจะเข้ามาช่วยทำให้เกิดความปั่นป่วนโดยเหตุของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แต่ถูกจ้างมาให้เสริมพลังคนกักขละจะถูกจ้างให้ก่อกวนคนใจร้ายจะถูกหว่านด้วยเงินให้ทุบตีคนอื่นด้วยความขนองการปฏิวัติจะกลับมาอีกครั้งแต่บางคนอาจจะถูกการเปลี่ยนมิใช่คำนั้นเพราะมันรุนแรงจงจำไว้ว่าเวลานี้อยู่ที่พวกเจ้าภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีๆเพื่อให้ปกป้องบ้านเมืองนะลูกนะช่วยกันภาวนาให้ความร้ายความโลภความโมโหโทสะมนุษย์ที่ผู้ที่อยากจะยิ่งใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ใดๆนั้นได้บรรเทาความอยากของอารมณ์เจ้าจำนะความล่มสลายของอโยธยานั่นคือการเสียแผ่นดินแต่เวลาตรงนี้เจ้าจะไม่เสียแผ่นดินอย่างอโยธยาแต่เจ้าจะต้องล้มเสียชีวาของประชาชนคนดีจะทะเยอทะยานขึ้นมาคนชั่วก็จะถูกเหยียบย่ำจะมีคนที่มีเลือดบรรพบุรุษเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้บ้านเมืองสงบเลือดรักชาติรักแผ่นดินรักธรณีก็จะมีการรวบรวมคนที่เจ้ามีคิดว่าเขาจะรักบ้านเมืองซึ่งอยู่ในหลืบในซอกในดินในหินก็จะรวมตัวกันแล้วก็เดินมาเพื่อที่ทำให้ธรณีนี้สูงส่งขึ้นมาอีกครามีนานเกินรอที่มนุษย์จักเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ยังกราบไหว้บูชายังมีฤทธาที่ช่วยบ้านช่วยเมืองและช่วยคนดีๆจำไว้อย่างนะลูกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยังช่วยคนดีอยู่ตลอดธรรมะยังไงก็เป็นยาทิพย์ที่จะช่วยผู้ที่คิดดีทำดีปรารถนาดีและเมื่อเจ้าเร่งความโลภของตนเองก็คือการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอย่างที่เจ้าเห็นการสูญเสียมนุษย์ผู้อื่นแม้ชีวิตที่เจ้าเห็นนั้นสมควรจักต้องอาสันก็ตามแต่นั่นก็ไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องมาจบอย่างนี้เพราะชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ชะตาแต่เมื่อมีเหตุที่ทำให้เขาต้องสูญเสียก่อนอายุคือสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำกรรมให้กับผู้อื่นจำไว้นะลูกแผ่นดินที่เจ้าเหยียบย่างอยู่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลจักแน่นอนแต่ผู้ใดทำกรรมกับแผ่นดินก็ต้องชดใช้ใหญ่หลวงเสียมากกว่าทำต่อบุคคลแผ่นดินจะไม่ระอุหรอกถ้ามนุษย์รู้จักระอายที่จะกระทำต่อสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นเจ้าถามว่ากรรมของแผ่นดินอีกนานไหมกว่าจะหมดแผ่นดินไม่ได้ก่อให้เกิดกรรมแต่คนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินอย่างพวกเจ้าทำให้เกิดกรรมกับแผ่นดินและเมื่อใดมารสิ้นสุดสิ้นบุญเมื่อใดผู้กระทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนบุญวาสนาหมดนั่นแหละกรรมจะจักโหมหนักยิ่งกว่าแสงสว่างก็คงหมายถึงเพลิงหรือไฟที่จุดเผาสถานที่ต่างๆนั่นเองที่พวกเขาได้กระทำกับคนอื่นแล้วเจ้าคอยดูเจ้าจำไว้นะลูกนะเมืองบางเมืองที่เจ้าเห็นก็จะถูกยุคเข็นเข้าครอบงำกะหรี่ยุคก็จะเกิดจากเมืองนั้นก็เหมือนกับหัวเมืองสมัยเก่าก่อนเมืองใดทรยศต่อธรรมะของตนเองเมืองใดมีความละโมบโลภในสิ่งต่างๆที่มีใช่ทรัพย์ของตนเมืองนั่นแหละก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดการเผาพรานแต่ถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กระทำไหมมิใช่ทุกอย่างจะเกิดจากคนที่มีจิตใจละโมบในอำนาจวาสนาซึ่งมันมิใช่ของตนแลนั่นแหละแม่ถึงบอกว่าให้พวกเจ้าเตรียมตัวที่จะช่วยมนุษย์ทั้งด้วยคำภาวนาทั้งด้วยสิ่งที่เราจะบอกทิศทางที่ถูกต้องโดยที่ไม่ใช่การหลอกลวงและช่อชนดวงชะตาบ้านเมือง
อ่อนระโหยโรยแรงพร้อมที่จะเสียพื้นที่พื้นสยามของเจ้าจะถูกตัดหัดแหว่งหายไปเพลานี้ปีกของมนุษย์จะสูญเสียแผ่นดินและจากเพลานี้ที่มินานี้จะเกิดศึกเช่นนี้ขึ้นถ้าผู้ที่ประวารณาตัวไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรโดยเร็ววันเจ้าจำไว้นะอีกไม่กี่เพลาแดงจะเดือดเลือดจะฉานเข้าใจไหมลูกฉะนั้นเจ้าจงจำแม้ทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเจ้าคาดคิดคือเรื่องของคนข้างกายแต่ผลเสียคือจะทำให้เกิดการขุนเสียที่ไม่ยิ่งหย่อนเจ้าจำไว้นะแดงเลือดที่จะสาดส่องมาคราวนี้จะเป็นแดงเลือดสุดท้ายแล้วจากนั้นความสุขสงบและสวัสดีสำหรับแผ่นดินก็จะเกิดขึ้นอีกคราหนึ่งอีกอึดใจมนุษย์เจ้าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะแฝงไปด้วยเลือดจะแฝงไปด้วยความชิบหายของบ้านเมืองและสูญเสียผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเจ้าจำไว้นะลูกนะความสูญเสียทางหายนะชิบหายของธรรมชาติก็คืบคลานใกล้เข้ามาคลื่นใหญ่ที่จะถาโถมทำร้ายมนุษย์ทำให้บ้านเรือนล่มสลายก็ใกล้ที่จะเข้ามาความวิบัติจากทุกอย่างจะใกล้เข้ามาแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ก็คือชะตากรรมของแผ่นดินที่มนุษย์ผู้เหยียบย่ำอยู่นั้นก่อให้เกิดกันเองความโลภความอยากมีอำนาจความอยากได้การยกย่องนั่นแหละคือกรรมที่ทำแล้วตกกับธรณีแผ่นดินและผู้ที่ได้รับกรรมก็คือพวกที่มิได้รู้เรื่องราวอะไรอย่างที่เจ้าเห็นเขาเรียกว่าคนเล็กคนน้อยก่อนที่แผ่นดินสยามจะสงบมันก็เหมือนอโยธยาเก่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนที่ทุกคนจะหันกลับมารักสามัคคีกันก็ต้องสูญเสียจากก่อนจงบอกเพื่อนมิตรเถอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือนั้นมีตัวตนทุกสิ่งแต่สิ่งนั้นจะบังเกิดก็ต่อเมื่อพวกเขาเชื่อมั่นและศรัทธาต้องมีความดีควบคู่มิใช่มิเป็นคนดีแต่เชื่อมั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ประโยชน์ใครที่ทำให้เป็นดินร้อนคนที่โกงกินเงินแผ่นดินแม้อัดแม้เฟืองผู้นั้นจะไม่มีเป็นสุขผู้ใดทำให้แผ่นดินร้องไห้ผู้ใดทำให้เลือดตกถึงธรณีผู้นั้นก็จะต้องชดใช้ชีวิตคนอื่นด้วยเลือดและชีวิตเช่นกันธรรมะย่อมให้การตอบสนองผู้กระทำความดีไม่มีผู้ใดกระทำความดีแล้วได้รับการตอบสนองด้วยความเลวร้ายถ้าเปรียบแล้วมนุษย์ก็เหมือนเปลือกต้นไม้ที่บางครั้งพยายามห่อหุ้มตัวเองไว้มิให้ใครเห็นแก่นของต้นของตนแต่อีกไม่ช้านี่แหละมนุษย์บางคนที่ยิ่งใหญ่คือนายกปัจจุบันก็จะถูกลอกเปลือกในแก่นของไม้นั้นมันดำถูกมอดหรือถูกอะไรต่างๆคอยทำอยู่มันก็จะทำโค่นด้วยความเปราะบางของมันเองคือความชั่วที่ถูกซ่อนไว้ใต้เปลือกไม้ก็จะถูกกระชากออกมาแล้วนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงถ้าถามเรื่องชาติบ้านเมืองแม่จะบอกได้เลยว่ามันจะยุ่งเสียยิ่งกว่ายุคใดๆที่เจ้าเคยจักเห็นยุคของการเข่งฆ่าแบบเลือดเย็นยุคของการฆ่ากันแบบว่าไม่ได้รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ทำผู้ใดคือผู้ที่ต้องการต่อไปแล้วเจ้าจำไว้นะลูกนะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วคนดีอย่างพวกเจ้าต้องหลบเพื่อไม่ให้ใบไม้มันผลิใบมันหล่นจนพอจักใจมันแล้วความดีคนดีก็จะขึ้นมาเป็นแขนงอ่อนแขนงอ่อนก็คือพวกที่ดีๆของพวกเจ้าจะรวมกลุ่มกันแล้วแผ่นดินแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆเกิดและเมื่อต้นกล้าที่ผุดทีละนิด
และมันก็จะเติบโตได้ความแกร่งกล้าที่ลำต้นมันจะไม่สามารถโดนเพลี้ยหรือแมลงใดๆทำลายจำไว้เถอะแผ่นดินสยามที่เจ้ายืนอยู่นี้จะไม่ราบคาบด้วยอธรรมแผ่นดินสยามไม่มีมารตนใดจะสำเร็จพ้นในการที่จะขึ้นครองแผ่นดินคนดีที่ปวารณาตัวว่าจะรักษาธรรมะให้อยู่เคียงคู่กับแผ่นดินสยามจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรรมกำลังไล่ล่าผู้ที่กระทำต่อแผ่นดินไทยโดยการที่โกงชาติบ้านเมือง